าขีดเส้นใต้ทีนี้เป็นภาคปฏิบัตินะคะภาคปฏิบัติให้นักเรียนสำรวจตัวเองตามความเป็นจริงนะคะว่านักเรียนกินได้ถูกต้องตามหลักโภชนาการตามทงโภชนาการไหมนักเรียนหยิบหนังสือแบบบันทึกกิจกรรมขึ้นมาค่ะแบบบันทึกกิจกรรมขึ้นมาค่ะเปิดหน้า8หน้า8หน้า8นักเรียนดูที่ขอภาพที่ไม่ช่วยไลเซอร์นะคะดูภาพนี้ค่ะเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมคะเหมือนกันพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังเราพร้อมที่จะสำรวจตัวเองนะคะว่าต้องการคำตอบว่าตัวเราตัวนักเรียนของตัวเรานี่แหละทานอาหารตามหลักตามทงโภชนาการไหมนะคะสอดคล้องไหมกับทงโภชนาการหรือไม่ถ้าไม่สอดคล้องควรรับประทานอาหารอะไรเพิ่มเติมสำรวจตามความเป็นจริงนะเอาเริ่มแรกเลยทานอาหารพวกแรกกี่ทัพพีเอาใส่ลงไปประมาณกี่ทัพพีในตอนในหนึ่งวันในหนึ่งวันที่เรากินจริงๆอย่างเช่นบางคนกินวันละ5ทัพพีเท่านั้นเองบางคนทานวันละมื้อละทัพพีถ้า3มื้อก็3ทัพพีนั่นเองก็ขีดถึงแค่3ขีดถูกในช่อง3ถ้าใคร8ทัพพีก็ขีดถูกถึงช่องเลข8ปากกาใช้ปากกาใช้ปากกาถ้าใครทานแค่10ทัพพีนั่นเองก็ขีดถูกถึงเลข10เอาตามความเป็นจริงนะคะต่อไปทานผักนะคะทานผักกี่ทัพพีกี่ทัพพีนะคะทานผลไม้กี่ส่วนกี่ส่วนทานนมกี่แก้วนะคะ1แก้วก็ขีด1 2แก้วขีด2ทานเนื้อสัตว์กี่ช้อนกินข้าวถ้าทาน10ช้อนก็ขีด10ถ้าทาน3ช้อนก็ขีด3ทานพวกไขมันเนื้อเกลือน้ำตาลแค่ไหน1ช้อนชาหรือ2ช้อนชาถ้ามากกว่า2ช้อนก็ขีดได้แค่2เอาแค่2พอลงมือทำได้หลังจากนั้นตอบคำถามตอบคำถาม2ข้อด้านหน้าด้านขวามือคำถามถามว่านักเรียนกินอาหารแต่ละอย่างสอดคล้องกับทงโภชนาการหรือไม่อย่างไรถ้าไม่สอดคล้องควรปรับปรุงอย่างไรนะคะในข้อที่2นักเรียนอ้วนหรือผอมควรลดหรือเพิ่มอาหารในส่วนใดของทงโภชนาการตอบคำถามนะคะให้เวลา5นาทีค่ะลงมือทำค่ะฮะสำรวจตัวเองนะคะแล้วตอบคำถาม2ข้อThank you.
ำเสนอผลงานของตัวเองนะคะว่าสำรวจแล้วเนี่ยนักเรียนกินได้ถูกหลักธงพัฒนาการไหมไม่ถูกนะคะไม่ถูกสอดคล้องไหมคะไม่สอดคล้องใช่ไหมคะค่ะถามว่าไม่สอดคล้องควรปรับปรุงอะไรควรจะลดน้ำตาลและกินผักผลไม้ให้มากกว่านี้แล้วนักเรียนอ้วนหรือผอมในข้อที่สองค่อนข้างอ้วนค่ะค่อนข้างอ้วนค่อนข้างอ้วนนะคะถึงไม่ถึงไม่อ้วนมากก็ค่อนข้างท้วมแล้วนะคะค่อนข้างท้วมแล้วใช่ไหมคะค่ะควรลดหรือเพิ่มอาหารส่วนใดของธงโภชนาการควรลดน้ำตาลและแป้งลดน้ำตาลและแป้งนะคะทานข้าวกี่ทัพพีคะทานข้าวกี่ทัพพีคะด้านบนสุดเลยที่ทำมากี่ทัพพี3ค่ะ3ก็น้อยแสดงว่าทานอย่างอื่นเยอะนะคะพระรดาทานข้าวแค่3ทัพพีแต่ไปอ้วนอะไรรู้ไหมไขมันไปอ้วนไขมันจากอะไรเนื้อสัตว์จากเนื้อสัตว์ทานเนื้อสัตว์เยอะไหมเยอะชอบอะไรบ้างชอบปลาชอบปลาชอบอะไรอีกชอบหมูชอบอะไรอีกชอบกินอะไรอีกไก่ชอบไหมไม่ชอบไก่ไม่ชอบชอบกินปลาชอบกินหมูเยอะนะคะเลยร่างกายอ้วนอ้วนเพราะโปรตีนต้องลดโปรตีนด้วยนะคะค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะอ้าวพอแล้วใครที่ยังไม่เรียบร้อยให้กลับไปทำเพิ่มเติมที่บ้านนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่ในคราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ